บิ๊กก้องแกะรอยสารวัตรสัวผัวพันเครือข่ายเว็บพนันยันไม่มีมวยล้มถึงใครเอาผิดหมดชูวิทย์ซัดบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟถ้านายตำรวจก่อองค์กรอาชญากรรมเสียเองพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าพบข้อมูลสารวัตรสัวผัวพันเครือข่ายเว็บพนันพร้อมเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินหลักฐานถึงใครเอาผิดทั้งหมดยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนด้านชูวิทย์ตั้งเป้าชำแหละ10ธุรกิจเครือข่ายสารวัตรสัวจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบผัวพันเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันขนาดใหญ่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผบช.ก.เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบตร.มอบหมายให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจของเครือข่ายพันตำรวจโทวสวัตมุขรสกุลหรือสารวัตรสัวอดีตสว.ฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงที่มีส่วนพัวพันกับเว็บไซต์พนันเครือข่ายมาเก๊า888ว่าเบื้องต้นพบเรื่องนี้ได้รับมอบหมายจากผบตร.ให้ตรวจสอบข้อมูลจึงได้สั่งตั้งคณะทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านในสังกัดบกป.และปอส.เร่งแกะรอยเส้นทางการเงินของสารวัตรสัวพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีส่วนพัวพันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกรายยืนยันว่าทางบช.ก.จะทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างไรก็ตามบช.ก.ยินดีจะเปิดรับฟังข้อมูลเบาะแสเรื่องนี้จากทุกฝ่ายส่วนคณะทำงานจะเรียกสารวัตรสัวเข้าไปให้ปากคำด้วยหรือไม่นั้นต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไปสารวัตรสัวพัวพันเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันขนาดใหญ่ตามที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองออกมาแฉข้อมูลของสารวัตรสัวได้จัดตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบคือธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธุรกิจผลิตธุรกิจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เชิงอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์รวมทั้งธุรกิจเกมออนไลน์พัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์โดยนายชูวิทย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวเมื่อ2วันก่อนว่านายบอลนายตำรวจสัวเป็นชื่อเล่นของนายตำรวจยศพันตำรวจโทชื่อจริงของเขาคือพันตำรวจโทวสวัตมุขรสกุลเป็นเจ้าของเว็บพนันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพอๆกับเอ็ดดี้การเป็นนายตำรวจแล้วยังเป็นนายบอลด้วยจึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งมากกว่านั้นยังทำให้องค์กรตำรวจเสียหายอย่างไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้นยังไม่พอสารวัตรสัวยังกำเริบเสิร์ฟสารจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบโดยมีบริษัทเป็นต่อ Exchange จำกัดทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริษัท PT Software Buy เป็นต่อกรุ๊ปจำกัดทำธุรกิจผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์บริษัทเป็นต่อ Property Buy เป็นต่อกรุ๊ปจำกัดทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์บริษัทเป็นต่อ Entertainment Buy เป็นต่อกรุ๊ปจำกัดทำธุรกิจสถานบันเทิง5บริษัท Snocco Technology จำกัดทำธุรกิจผลิตบุคลากรวงการคอมพิวเตอร์6บริษัท AMB Game จำกัดทำธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์7ทำธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เภสัชกรออนไลน์8สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ปจำกัด9มูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปจำกัด10บริษัทลาลิซ่า2020จำกัดทำอาบอบนวดลาลิซ่าซื้อต่อมาจากกำพลวิกตอเรียทั้งหมดนี้เพื่อฟอกเงินที่ได้มาเป็นพนันออนไลน์ทั้งที่อยู่ในยศตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากต้องการแก้ไขปัญหาของตำรวจต้องเอาความจริงมากลางว่าใครทำอะไรไว้มันโกหกกันไม่ได้ครับในยุทธจักรพนันออนไลน์รู้จักซัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปกันหมดปัญหาคือซัวเป็นนายตำรวจใหญ่และเป็นนายบ่อนด้วยงานการไม่ทำไม่พอไว้ผมยาวขับรถซุปเปอร์คาร์ตามสูตรเลี้ยงลูกน้องพาเที่ยวต่างประเทศผมได้เรียนผบตร.เด่นด้วยวาจาไปว่าอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับหากเป็นนายตำรวจแล้วก่อองค์กรอาชญากรรมเสียเองบ้านเมืองจะไม่ลุกเป็นไฟได้อย่างไรครับเป็นข้อบทความที่นายชูวิทย์ระบุไว้ในโพสต์ด้าน PPTV ได้เปิดเผยว่านอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มูลนิธิและบริษัทอาบอบนวดซึ่งจากการไล่ดูข้อมูลในเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่พบชื่อของสารวัตรสัวถือหุ้นตรงๆในบริษัทมีบางกิจการที่ชื่อของสารวัตรสัวในตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาระดับสูงอย่างไรก็ตามหากไล่ดูสารวัตรสัวมีธุรกิจของตัวเองอะไรบ้างสารวัตรสัวนั่งเป็นกรรมการบริษัทในหัวกรุ๊ปจำกัดจดทะเบียน200ล้านบาทจดทะเบียนเมื่อวันที่3กันยายน2555สารวัตรสัววสวัตมุขรสกุลและมานัทเติมธนศักดิ์เป็นกรรมการอยู่ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าเดิมเพราะมานัทคนนี้คือร้อยตำรวจเอกมานัทเติมธนศักดิ์หรือที่เรียกกันติดปากว่าดาบมานัทเป็นตำรวจคนที่เคยเป็นข่าวว่าแจกอั่งเปาให้ตำรวจมีคลิปปรากฏเป็นตำรวจยืนเข้าแถวรับเงินเมื่อปี2561จนตอนนี้ถูกตรวจสอบตามกระบวนการรวมถึงดาบมานัทยังเป็นคนที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้าชื่อดังย่านปิ่นเกล้าสำหรับธุรกิจของสารวัตรสัวและดาบมานัทตามข้อมูลระบุว่าวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนการเช่าดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัยเช่นตลาดและเมื่อไปดูข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าเมื่อปี2564สารวัตรสัวและดาบมานัทร่วมกันเปิดตลาดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรไปเปิดงานสืบจากข่าวรายงาน